อ่ะยังไงบ้างนะการประเดิมไฟแรกในรายการวันก็เต้นมากครับเพราะว่าไม่เคยใส่บอลเล็กเพราะว่าต่อยเป็นครั้งแรกด้วยครับเต้นมากครับยกแรกเนี่ยดูทรงแล้วปิดทรงไปหน่อยโดนเตะก้านคอแล้วดูเหมือนน่าจะเดินไม่เหมือนตอนต่อยมวยไทยอ่ะครับยังกดดันย่อเลยกดดันครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเลยเมื่อกี้ใส่นมเล็กครับได้นอนไหมเนี่ยเมื่อคืนนอนครับผมตื่นเต้นได้นอนปกตินะครับดูแลดีห้องโรงแรมพักผ่อนเรียบร้อยครับพูดถึงเกมวันนี้หน่อยจบยกสองครับก็พูดต่อสู้ครับก็เป็นมวยมีอาวุธหนักนะครับคมด้วยแล้วก็ผมก็มีลูกเตะขาเตะขาก็มีอาการด้วยครับก็ได้โอกาสฟันต่อครับอาวุธที่คู่ต่อสู้สร้างความหนักใจให้เราไม่สุดอาวุธไหนพี่นายครับผมมีทุกอย่างครับผมเตะแล้วเตะก้านคอแล้วก็หมัดเรื่องเข่าลอยด้วยจำนวนพอสมควรครับตอนโดนก้านคอนี่เราวูบเลยป่ะวูบครับผมยอมรับเลยครับยอมรับว่าวูบโอ้เขาหนักงานไม่ธรรมดาครับเข้าไปที่มุมขึ้นมายกสองก็ยังมึนอยู่ยังมึนอยู่นะแล้วน้ำหนักอะเป็นเพราะน้ำหนักเนี่ยไม่ครับผมก็ต่อยน้องหลังนี้ตลอดครับไม่มีปัญหาครับคิดไหมตอนที่กรรมการแล้วก็แพทย์สนามเรียกไปคู่ต่อสู้เราไปคิดไหมว่าต้องจับแพ้ก็คิดอยู่เพราะว่าเลือดคู่ต่อสู้ออกเยอะมากออกมาเยอะใช่ไหมครับลูกไหนไปทำให้เขาแตกลูกนั้นก็จังหวะผมเตะขาแล้วก็ก้มเนี่ยก้มแล้วฟันจังหวะสอบเลยนะฟันสอบนะครับแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่แตกเนี่ยเนี่ยต่อไปนี่เป็นไงยังมั่นใจรั่วยัง50 50ก็คิดว่าเอาอยู่แล้วก็เขาโดนเตะขาก็มีเหตุการณ์ใช่มั้ยฮะอ๋อมั่นใจเตะขาจริงๆเราก็ถนัดเตะขาต่อยหมัดเนี่ยแล้วทําไมมันนึกขึ้นได้ตอนยก2อ่ะก็ยกแรกมันไม่ได้จังหวะอ๋อไม่ได้จังหวะโอเคจังหวะเร็วด้วยเมื่อกี้ทางทีมงานปัญญาชิปขึ้นไปประกาศโบนัสรู้สึกเราดีใจมากเลยก็ดีใจครับก็เป็นของขวัญปีใหม่10,000เหรียญหรือว่า3,400,000บาทครับ340,000บาทครับอ๋อครับก็ถือว่าเป็นครั้งเหลือเชื่อนะสไตล์เราต่อยนอมเล็กครั้งแรกครับครั้งแรกในชีวิตเลยอ่ะครับครั้งแรกในชีวิตอืมใช้เวลาฝึกซ้อมกี่เดือนน้องรอบนี้ก็เป็นเดือนนึงพอดีครับหลังจากปีใหม่ก็กลับมาซ้อมอืมคำถามนี้ยอดฮิตเลยวางเป้าหมายมั้ยจะขึ้นไปวันนี้เป็นชิปใหญ่ก็หวังครับก็หวังอืมหวังเหมือนกันนะวันนี้อยากขอบคุณใครบ้างเนาะวันนี้ก็ขอบคุณวชาบีแล้วก็เสียสมหมายแล้วก็เฮียบีครับที่ให้โอกาสผมมาต่อยวันชาบีก็ถือว่าประเดิมได้สวยเลยฝากไปถึงแฟนคลับทั่วประเทศหน่อยก็ขอบคุณแฟนคลับและทุกคอมเมนต์ครับผมที่คอยดูผมในเวทีวันครับผมขอบคุณครับโอเคไฟนี้ได้ค่าตัวบวกโบนัสแล้วเนี่ยเรายังจะขายหวยต่ออยู่ไหมช่วงนี้ยังไม่ได้ขายเลยยังไม่ได้ขายครับแต่ก็อนาคตก็ขายอยู่ใช่ขายต่อนั้นถ้าขายต่องั้นฝากร้านเลยก็ฝากด้วยครับที่หน้าร้านที่99เดี๋ยววันเลิกไปพร้อมแม่น้ำหนึ่งแล้วยังนะโอเคครับผมครับก็แซวน้องครับสนิทกันไปกันเจอกันทุกวันเนี่ยเป็น